มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีและถ้าหากประเทศไทยไม่เรียนรู้ไม่ศึกษานะเราจะตกเทรนด์ของโลกผมเองเป็นคนชอบดูการ์ตูนโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับในสมัยเด็กๆก็มีการ์ตูนเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบุกโลกบางครั้งเนี่ยการ์ตูนเนี่ยมาตอนตีห้าอย่างเงี้ยจริงแล้วเราควรจะนอนพักผ่อนผมนี่ก็ต้องบอกกับแม่ว่าแม่ครับถ้าการ์ตูนมาแม่ช่วยปลุกด้วยแม่ก็ปลุกนะปลุกให้ผมมานั่งดูการ์ตูนเกี่ยวกับด้านอวกาศและพ่อผมเนี่ยท่านเป็นครูท่านก็จะมีหนังสือนวนิยายเกี่ยวกับการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์ของจูนเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นผจญภัยใต้ทะเล 20,000 โยชน์หรือเดินทางไปสู่ดวงดาวอะไรทั้งหลายโตมาหน่อยนึงเราก็ได้ดูซีรีส์เรื่อง Star Trek เนาะโอ้โหอันนี้แหละครับหลงไหลเลยแล้วคิดว่าเราอยากเป็นตัวเอกอ่ะเราอยากเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆนะพอเห็นว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยนะครับจะเข้าใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับวงโคจรดาวเทียมผมไม่ลังเลเลยที่จะหันเข้าไปศึกษาทั้งที่หลายคนนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่ลมๆแรงๆนะครับแต่ผมก็มองว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีและถ้าหากประเทศไทยไม่เรียนรู้ไม่ศึกษานะเราจะตกเทรนด์ของโลกผมเองเนี่ยเพิ่งทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งองค์การอวกาศของประเทศไทยซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผมทำขึ้นโดยรับทุนของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงและผมเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยเราเนี่ยก็จะพัฒนาและนำไปปรับใช้ 6 4 3 2ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าจีนเนี่ยส่งมนุษย์อวกาศไป3คนแล้วก็ส่งวัตถุอวกาศเพื่อไปจัดตั้งสถานีอวกาศและในขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าเอกชนของอเมริกาแล้วก็อังกฤษคือทั้ง Blue Origin ทั้ง Virgin Galactic ของ Space Shuttle แล้วก็รวมถึงล่าสุดก็คือ SpaceX ของ Elon Musk เนี่ยส่งคนขึ้นไปพ่วงอวกาศนั่นจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเริ่มเป็นไปได้แล้วและผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มของการที่จะไปทำเรื่องการท่องเที่ยวอวกาศการทำโรงแรมอวกาศผมเองก็คนหนึ่งอ่ะเราก็อยากท่องเที่ยวอ่ะเราอยากจะเป็นเหมือนในหนังอ่ะในอนาคตถ้าหากการเดินทางท่องเที่ยวอวกาศมันถูกลงคนก็อยากไปเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าในอนาคตธุรกิจการท่องเที่ยวการเดินทางไปสำรวจแล้วการเข้าใช้ประโยชน์จากพวกอวกาศก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินตัวแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเป็นเรื่องกฎหมายอวกาศที่ผมสนใจในทางระหว่างประเทศนะตอนที่ผมสนใจในการศึกษาตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องการเข้าใช้ประโยชน์ในวงโคจรดาวเทียมก็คือวงโคจรสถิตก็คือไทยคมเนี่ยยิงไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องที่ต่อมาเนี่ยที่ผมสนใจในทางระหว่างประเทศคือผมไปทำวิจัยพลปีเอกในเรื่ององค์การอวกาศอาเซียนผมมองว่าอีกหน่อยเนี่ยการดำเนินกิจกรรมอวกาศเนี่ยมันต้องมีพันธมิตรและในตัวกฎหมายอวกาศเองหรือในสนธิสัญญาอวกาศก็ส่งเสริมให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโอเคตอนนี้อาเซียนเนี่ยมี3เสาหลักอาเซียนเนี่ยยังไม่สามารถทะลุเพดานตัวเองไปสู่การเป็นประชาคมที่ก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าอาเซียนในมุมมองผมขาดเสาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้ามีแล้วอาเซียนมาร่วมมือกันในการจัดตั้งองค์การอวกาศอาเซียนตามแนวทางที่ผมไปทำวิจัยพลปีเอกเนี่ยอาเซียนก็จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีทางด้านอวกาศเนี่ยมันจะสามารถมาช่วยเติมเต็มแล้วก็ช่วยทำให้นโยบายและความมุ่งหวังของอาเซียนที่จะยกระดับให้ประชาชนในอาเซียนเจริญก้าวหน้าเนี่ยทำได้แน่นอน